ไปไประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่กับสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องต่างๆที่เป็นเมืองเก่าให้ภาพเล่าเรื่องให้ตึกเล่าเรื่องราวนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงของความเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่เชิญชมนิทรรศการตึกโคมแดงแสงเรื่องเล่านะครับถ่ายทอดผลงานภาพถ่ายตึกเก่าเมืองหาดใหญ่ โดยจะพาทุกผู้ชมไปดูที่ตัวเมืองหัดใหญ่นะครับถือว่ามีอาคารตึกเก่าอาคารที่เป็นเก่าแก่หลงเหลืออยู่ครับแต่พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างสมัยเมื่อ50-70ปีก่อนเท่าที่ควรทั้งที่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองหัดใหญ่ที่ยังหลงเหลือนะครับสิ่งที่เลือนหายไปในอดีตมาให้คนรุ่นใหม่ได้ชม และให้คนรุ่นเก่าได้นึกถึงสิ่งที่หายไปกลับคืนมาโดยในวันที่22อ่าขออภัยครับในวันที่23ถึง24กันยายน2566ก็จะพบกับโปรเจกต์ภาพถ่ายงานตึกโคมแดงแสงเรื่องเล่านะครับถ่ายทอดเรื่องราวของตึกเก่าหาดใหญ่ O a r าร์ t ิทิเตอนะครับ House and Buildings ผ่านภาพถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพซึ่งจัดขึ้นที่ตึกเขียวโรงแรมทินเอก นะครับโรงแรมถิ่นเอกหลายท่านผู้ชมนะครับในช่วงอายุ50-70ปีนะครับก็คงจะทราบว่าอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นสถานที่จัดงานใจกลางเมืองโรงแรมถิ่นเอกขณะนี้ได้ปิดให้บริการแล้วถนนนิพัอุทิศ2อําเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลาถ้านึกไม่ออกครับตรงข้ามร้านอ้าครับแถวใกล้ๆกับตลาดกิมหยงสำหรับผลงานภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดง เป็นผลงานของช่างภาพมืออาชีพอาอทิโต้งเทยศักดิ์คุ้มรักช่างภาพอิสระหมออุ้มครับทันดแพทย์ธันนารินสุจิพงษ์และเอกร้อยลีนรงศักดิ์สุริยาวรกุลช่างภาพมืออาชีพที่ได้รับรางวัลต่างๆมามากมายโดยทีมช่างภาพนะครับที่จะมานำเสนอและถ่ายทอดมุมขอ,ของตึกโคมแดงแสงเรื่องเล่าในรูปแบบของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีผลงานช่างภาพฝีมือดีอีกหลายท่านที่จะนำมาจัดแสดงที่นิทรรศการในครั้งนี้ด้วยครับโดยสามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึง6โมงเย็นทั้ง2วัน13นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับก็จะมีเวิร์กช็อปมีการถ่ายภาพมีนางแบบสำหรับผู้สนใจถ่ายภาพและเรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพแบบง่าย งานนี้เข้าชมและร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงานนะครับไปดูไปถ่ายภาพนะครับโรงแรมถิ่นเอกเนี่ยเป็นอะไรที่เมื่อก่อนถ้าย้อนไปนะครับก่อนที่จะมีการปิดให้บริการก็ยังมีนะครับฝรั่งเขาชอบนะในความเป็นความเก่าแก่ เป็นซอกเล็กๆที่เข้าไปนะครับในโรงแรมถิ่นเอกเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นร้านโรงต่างๆเยอะแยะมากมายมีทั้งร้านตัดผ้านะครับที่อยู่ใต้โรงแรมถิ่นเอกแล้วก็ใกล้ๆนะครับก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของชาวปากีสถานก็เยอะแยะด้วยเช่นกันนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนิพัอุทิศสองอยู่ตรงข้ามกับร้านอ้าแถวตลาดกิมหยงนะครับขอเชิญนะครับไปดูนะครับไปย้อนวันเวลาต่างๆหรือว่าหลายคนคิดว่า ยังมีเหรอไม่เคยได้ยินโรงแรมทินเอกอยู่ตรงไหนภาพต่างๆมันเล่าเรื่องได้นะครับเราไปชมกันได้นะครับ